ทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทสุดท้ายแห่งวรรคนี้คือบทที่50ซึ่งมีพระบาลีว่านิปปปัญโจแปลว่าผู้หมดสิ้นจากกิเลสเครื่องนวงเหนียวให้เนิ่นช้าคือหมดกิเลสประเภทที่ทำให้เกิดความล่าช้า พิจารณาความหมายเห็นได้ว่าเป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณสงเคราะห์ลงในพระบริสุทธิ์ที่คุณก็หมดจากกิเลส ทีนี้ก็พิจารณาถึงเครื่องนวงเหนียวให้เนิ่นช้าให้เกิดความเนิ่นช้าแก่การไปแล้วก็ถามว่าไปไหนก็ตอบอย่างกำปั้นทุบดินว่าไปนิพพานไม่มีอะไรที่เป็นจุดหมายปลายทางของพุทธบริษัทนอกจากนิพพานคือไปสู่สถานะที่หมดกิเลสสงบเย็นปราศจากความทุกข์นั่นเป็นจุดหมายที่จะไปถ้ามีอะไรมาทำความเนิ่นช้าแก่การไปสิ่งนั้นเรียกว่าปะปัญจะปะปัญจะแปลว่าเครื่องทำให้เนิ่นช้าอย่างเราจะเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งมันมีอะไรที่ทำให้เนิ่นช้าแก่การไปนั้นมากเช่นว่าต้องหาพามไปรุงรังหนักมากมันก็เนินช้าแก่การไปหรือว่าทางเดินมันไม่สะดวกมันขรุขระมันเดินยากมันก็เนินช้าแก่การไปแต่เหล่านี้ก็มีมากเหมือนกันแต่ไม่สำคัญอะไรเลยที่สำคัญที่สุดก็อยู่ที่ความรู้สึกในจิตใจที่มันอยากไปหรือมันไม่อยากไปถ้ามันยังเกิดความอาลัยอาวรณ์ในของรักของชอบใจอยู่ที่นี่มันก็ไม่อยากไปมันคอยมองเห็นว่าไอ้เครื่องทำความเนิ่นช้าแก่การไปนั่นคือความรู้สึกที่เป็นความยึดถือติดพันอาลัยอาวรณ์อยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงปราศจากสิ่งที่ทำความเนิ่นช้าอย่างนี้ซึ่งได้แก่กิเลสที่มีกันมาตั้งแต่เป็นบุตรชนคนธรรมดาสามัญมันก็ค่อยๆหมดไปจนกว่าจะหมดจดสิ้นเชิงรู้ถึงความเป็นพระอรหันต์ในที่ทั่วๆไปปัญจธรรมนี่หมายถึงอุปาทานเมื่อพูดถึงอุปาทานมันก็ต้องพูดถึงทุกอย่างที่เนื่องกันอยู่กับอุปาทานแต่เราพูดถึงอุปาทานกันแล้วกันความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสิ่งใดมันก็ไม่อยากจะจากไปจากสิ่งนั้นก็ติดอยู่ที่นั่นอุปาทานเป็นเครื่องทำความเนื่นช้าจะต้องทำลายกิเลสที่เป็นเหตุให้เนื่นช้านี่เสียเหมือนกับมีอะไรผูกมัดรัดรึงก็ตัดมันออกไปอย่าให้มันผูกมัดรัดรึงได้เครื่องผูกมัดรัดรึงทั้งหลายก็เรียกว่าสัญโยชน์มีชื่อต่างๆกันไปศึกษาดูจากธรรมะหมวดนั้นมันมีรายละเอียดยืดยาวเดี๋ยวนี้เราจะพูดกันแต่พระพุทธคุณที่หมดจดจากเครื่องผูกพันที่ทำความเนิ่นช้าจะทำลายความเนิ่นช้าได้ไปนึกถึงภาพพจน์สักอย่างหนึ่งไอ้เครื่องผูกพันนุงนังลุงรังไปหมดนี่จะต้องใช้ของที่มีคมตัดมันมีกำลังพอที่จะตัดมันสิ่งที่มีคมมีกำลังพอที่จะตัดกิเลสในทางจิตใจนั่นก็เรียกว่าอริยมรรคอริยมรรคญาณมีอยู่เป็นลำดับลำดับจนถึงขนาดที่
สูงสุดเรียกว่าอรหัตตมรรคญาณพระพุทธองค์ทรงผ่านญาณกระทั่งญาณสูงสุดพระองค์จึงตัดเรื่องผูกพันให้เนิ่นช้าได้ที่ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ก็คือเราสมัครใจที่จะตัดสิ่งที่ทำความผูกพันให้เนิ่นช้าพูดไปเดี๋ยวมันก็จะเกินเรื่องเกินราวขอพูดแต่ใจความมากกว่า เพราะว่าคนเรามีสิ่งผูกพันต่างกันโดยเฉพาะเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องกามารมเรื่องอะไรมากมายล้วนแต่เป็นความผูกพันเมื่อบางคนเขายังไม่ต้องการจะตัดมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้สมมติว่าต้องการจะตัดจากไอ้สิ่งผูกพันเหล่านี้ก็ระลึกนึกถึงพระพุทธองค์ที่ทรงมีพระคุณข้อนี้คือพ้นจากเครื่องผูกพันที่ทำให้เนื่นช้าทั้งในทางฝ่ายภายนอกและทั้งในฝ่ายภายในคือทางจิตใจทางสติปัญญามีความรู้ที่ถูกต้องก็ตัดความรู้ที่ไม่ถูกต้องก็ออกไปได้เพราะเหตุนั้นก็ศรัทธาในพระองค์อย่างมั่นคงข้อสองที่ว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำนั่นมันก็สำคัญมากนี่เราไม่ได้ระลึกนึกถึงการที่จะตัดสิ่งผูกพันเพราะเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเรากำลังมีความสุขสนุกสนานอร่อยอร่อยอยู่ท่ามกลางสิ่งผูกพันเราก็ไม่เคยคิดไม่เคยฝันที่จะออกไปจากสิ่งผูกพันเพราะฉะนั้นเราก็ระลึกไม่ได้เราต้องมองให้เห็นอันตรายของสิ่งเหล่านี้ก่อนถ้าอยากจะหลุดออกไปจากสิ่งผูกพันก็เลยอยากจะทำลายสิ่งที่ผูกพันให้เนิ่นช้า เรียกว่ารู้จักพระพุทธองค์กันเสียก่อนในฐานะเป็นบุคคลที่หลุดพ้นจากสิ่งผูกพันไม่มาทำให้เนิ่นช้า ทีนี้ข้อที่สามที่ว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายทางกายทางใจเกิดขึ้นระลึกถึงพระคุณข้อนี้ที่ทำลายความเนื่นช้าจะเอาไอ้ความผูกพันนี้เป็นอันตรายก็ได้ความเนื่นช้าเป็นอันตรายก็ได้เราก็จะถ้าว่าเราจะต่อสู้อันตรายก็ต้องเคลื่อนจิตจากสิ่งผูกพันให้เนิ่นช้านี่เสียก่อนให้จิตเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้เสียก่อนแม้จะชั่วคราวก็ยังดีจิตจะเป็นอิสระของสายล่าเริงรวดเร็วในการที่จะต่อสู้อันตรายทางกายก็ได้ทางจิตก็ได้ข้อที่สี่ที่ว่าทำตามท่านคือน้อมนำพระคุณข้อนี้ก็มาสู่ตนให้รู้สึกว่ามีการกระทำที่ถูกต้องมีการเดินไปอย่างรวดเร็วคือก้าวหน้าไปตามทํานองคลองธรรมของพระธรรมหรือของพระศาสนาพอใจในการกระทําของตัวเองแล้วก็ยกมือไหว้ตัวเองได้พูดอีกครั้งแล้วมั้ยว่ายกมือไหว้ตัวเองได้นี่มันพูดบ่อยเหลือเกินข้อ5ว่าทําอะไรถามท่านก่อนทูลถามพระองค์ก่อนจะทําจะพูดจะคิดจะตัดสินใจมีสติสัมปชัญญะทรงตัวให้ได้ก่อน จะได้รู้จักไอ้ความเนิ่นช้ารู้จักสิ่งที่ทำลายความเนิ่นช้าจะคิดจะพูดจะทำไปได้โดยปราศจากสิ่งที่กั้นกลางหัดขวางให้เกิดความเนิ่นช้าข้อ6ว่าละอายเหมือนล้มเหลวเมื่อมันมาติดตันอยู่ที่นี่แม่ไปช้าก็ยังไปไม่ได้ก็ละอายสุดเหวี่ยงถ้าเห็นว่ามันเป็นไปอย่างช้าเกินไปก็ละอายเต็มที่เหมือนกันเพราะมันไม่ถูกมันไม่ควร
เรามาชะงักมันอยู่ที่นี่ก็น่าละอายอย่างยิ่งเราไปช้าเกินไปมันจะตายเสียก่อนที่จะรู้ถึงจุดหมายปลายทางก็กลัวจะเสียใจก็เรียกว่าละอายได้เหมือนกันข้อที่เจ็ดตรวจสอบในลักษณะประเมินผลว่าเราไปช้าไปเร็วอย่างไรบางทีมันเดินถอยหลังก็มีก็ไปข้างหน้าทีถอยหลังทีหยุดเสียก็มีพอมาดูในที่ตั้งสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องถอยหลังคือมันยังเป็นเด็กก็มีกิเลสน้อยมากหรือเรียกว่าไม่มีปัญหามีจิตที่พร้อมที่จะก้าวหน้าไปตามทางของธรรมแต่ที่นี่มันมีบาปมีกรรมมีเวรอะไรก็ไม่รู้เด็กๆยิ่งโตเข้ามายิ่งสอดเข้าไปในบ่วงยิ่งเอาตัวเองสอดเข้าไปในบ่วงผูกพันเข้าไปในบ่วงที่ทำความเนิ่นช้าเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวก็ยิ่งสอดเข้าไปในบ่วงที่ทำความเนิ่นช้า นั่นก็เรียกว่าถอยหลังเอาเมื่อช้าไปช้าไปถ้ามันมีโชคดีบ้างเกิดความคิดนึกได้หรือเผอิญมีใครมาช่วยชี้ทางให้ก็ทำความรวดเร็วกันใหม่ก็ยังใช้ได้เราอยู่ในสถานะอย่างไรพิจารณากันให้ดีๆให้ดำรงตนอยู่ในลักษณะที่เป็นสาวกของพระองค์ให้ได้คือมีพระพุทธคุณข้อนี้ของพระองค์มาคุ้มครองเราอยู่ถ้าพูดหยาบๆหน่อยก็มาลากหัวเราไปอย่ามัวช้าอยู่ที่นี่ บทช่วยจำเป็นคำกลอนสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงทำลายสายระยางที่รุงรังทั้งกีดขวางอย่างห้วยน้องให้เชือนแช่แก่การเดินในคันลองและลอยล่องสู่จุดหมายได้ฉับไวพระพุทธองค์ทำลายเครื่องขีดกั้นรุงรังอย่างก็ว่าทางเดินมันเต็มไปด้วยปลักน้อง ทรงทำลายสิ่งขีดขวางสิ่งที่ทำให้เนินชานี้เสียได้เดินไปตามหนทางนั้นโดยเร็วเหมือนกับว่าเหาะไปเรียกว่าลอยล่องสู่จุดหมายได้ฉับไว เป็นอันว่าเราได้พูดถึงพระพุทธคุณจบไปอีก10บทคือพระพุทธคุณแห่งวรรคที่5ของพระพุทธคุณ100บท ทีนี้ก็สรุปดูว่าทั้งวรรคเนี่ยมันมีพระพุทธคุณในรูปแบบใดก็จะพบว่าทั้งวรรคคือสิบพระคุณนี้เป็นพระบริสุทธิ์บริสุทธิคุณเสียเจ็ดอย่างคือปันตะเสโนมีการนอนอันสงัดปราศจากการรบกวนแห่งกิเลสขีณสัญโยชนโนมีสัญโยชน์เครื่องผูกพันที่สิ้นแล้ววิมุตโตพ้นพิเศษแล้วปันนัทโชลดลงลดทงลงได้แล้ววีตราโคปราศจากราคะแล้วทันโตฝึกตนเสร็จแล้วนิปปะปัญโจไม่มีกิเลสเครื่องทำความเนื่องช้าเจ็ดอย่างนี้เป็นพระบริสุทธิคุณพระส่วนพระปัญญาคุณนั้นมีสองคือปฏิมันตโกมีความคิดเหมาะเจาะเฉพาะเรื่องโมโนมีโมนธรรมเครื่องทำความเป็นแห่งมุนีแล้วก็มีพระพุทธคุณครอบจักรวาลคือครอบพระคุณทั้งหลายทั้งปวงอยู่บทหนึ่งคือบทว่านาโคเป็นผู้ประเสริฐโดยพระคุณทั้งหลาย ทีนี้ก็มาถึงว่าบทช่วยจำทั้งหลายทั้งสิบพระคุณนั้นเอามาดูคราวเดียว
มาพิจารณาคราวเดียวต่อกันอ่านกันอีกครั้งหนึ่งขอให้ฟังให้ดีๆคงจะมีประโยชน์บ้างนับตั้งแต่บทที่41ไปจนถึงบท50โอ้พระองค์ทรงสมยานาคประเสริฐพระคุณเลิศอุปมาพยาหัตถีทั้งเข้มแข็งทั้งอ่อนน้อมพร้อมความดีประโยชน์มีทั่วไกลวันสุดพันนาโอ้องค์พระบรมครูผู้อิสระกิเลสใดไม่ประทะไปทุกท่าทุกกาละทุกใดใดไม่มีทาเรียกได้ว่ามีวิเวกเป็นเอกจริงโอ้พระองค์ผู้ทรงสิ้นสิ่งผูกพันไม่เหลืออยู่แต่สักชั้นวิสุทธิ์ยิ่งอารมณ์ใดกิเลสใดไม่พาดพิงจึงแน่วนิ่งไม่โคลงโยกเป็นโลกุดรโอ้พระองค์ผู้ทรงพ้นพิเศษแล้วเพราะของแผ้วจากกองทุกข์ทุกขนอนเพราะกิเลสทำลายไปในทุกตอนพ้นจากร้อนเหลือแต่เย็นเป็นนิพพานโอ้พระองค์ทรงสมัญญาว่าปฏิมันเพราะปัญญาสารพันทุกขั้นฐานเกิดขึ้นเหมาะเจาะแก่เหตุทุกฐานอาการมีปฏิภาณผ่านไปได้ไม่ติดตันโอ้พระองค์ทรงสมยาว่าโมโนความหมายเดียวกับพุทโธไม่ผิดผันเป็นมุนีมีโมนธรรมเป็นสำคัญเครื่องฟาดฟันอวิชชาฝ่าออกไปโอ้พระองค์ผู้มีธงลดลงแล้วจึงผ่องแผ้วจากอัตตามานานุสัยไม่อวดโอ้โอหังดังใครๆที่ยกธงขึ้นสวัยพันใหญ่ยาวโอ้พระองค์ทรงปราบจากราคะเครื่องย่อมติดหลุดละเปลี่ยนเป็นขาวไม่มีสีใดๆให้กลิ่นคาวอย่างที่ชาวโลกย่อมกันมอมแมมโอ้พระองค์ทรงสมยาว่าทันโตมีทะโมเป็นยอดธรรมซ้ำของแถมคือสัจจะจาคะขันตีแนมปัญญาแกมฝึกตนได้ดังใจปองโอ้พระองค์ทรงทำลายสายระยางที่รุงรังทั้งกีดขวางอย่างห้วยน้องให้เชื่อนแชแก่การเดินในคันลองแล้วลอยล่องสู่จุดหมายได้ฉับไวสรุปความทั้งวรรคเป็นบทสุดท้ายมีว่าทั้งฉลาดทั้งสามารถทั้งไหวพริบจึงเห็นการไกลลิบได้แจ่มใสทั้งอดีตอนาคตจดกันไปทุกในก็ถูกต้องเป็นคลองธรรมนี่คือบทช่วยจำแห่งพระพุทธคุณวรรคที่ห้าเป็นอันว่าตมาได้บรรยายพระพุทธคุณชุดพิเศษร้อยบทมาได้ถึงข้อถึงบทที่50แล้วการบรรยายในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้ว
ก็ต้องยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ก่อนให้เป็นโอกาสแก่พระคุณเจ้าได้สวดบทพระธรรมในรูปแบบของคณะสาธยายให้ท่านทั้งหลายฟังเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายดังที่ได้บรรยายมาแล้วนั่นต่อไปในโอกาสนี้